วันนี้เรามีเมนูอร่อยกับเมนูใบเหลียงผัดไข่วิธีทำใบเหลียงผัดไข่ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ใบเหลียงและน้ำผัดจนใบเหลียงเริ่มยุบตัวใส่ไข่รอจนไข่เริ่มสุกเล็กน้อยจากนั้นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกแล้วปิดไฟตักใบเหลียงผัดไข่ใส่ในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ